นี่คือเจดีย์เชเวเมียนโวนเซตี้คนพม่าจะนิยมเรียกว่าวัดสวยมินวุ่นคนไทยเรียกว่าวัดเจดีย์ทองอยู่ที่เมืองเมียวดีพม่าเมืองที่ติดชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพอเราข้ามด่านแม่สอดไปแล้ววัดอยู่ไม่ไกลมากที่คนไทยเรียกว่าวัดเจดีย์ทองเพราะมีเจดีย์ทองสีทองอารามสามารถมองเห็นแต่ไกลจากเมืองเมียวดีได้เลยทีเดียววัดเจดีย์ทองเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมียวดีรูปทรงเจดีย์คล้ายทรงเจดีย์ชเวดากองที่นครย่างกุ้งด้านในประดิษฐานพระมหามุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมียวดีเลื่อมใสวัดเจดีย์ทองเป็นศิลปะสร้างแบบมอญพม่าภายในวัดมีพระพุทธรูปหลายองค์วัดสวยงามเรากลับจากเมืองเมียวดีวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวการสู้รบที่ชายแดนถ้าปัญหาเรื่องชายแดนหมดไปและเปิดด่านให้ไปเที่ยวเพื่อนๆมีโอกาสลองแวะไปไหว้พระที่วัดเจดีย์ทองกันนะ